สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่อำเภอแม่จันนะบ้านเวียงสามาชมสวนทุเรียนนะฮะว่าแม่สายแม่จันก็ปลูกทุเรียนได้โตแล้วก็สวยนะระหว่างรอทุเรียนนี้ผมว่าลงพุทราจีนก็ดีนะอันนี้พันอะไรอ่ะไม่อยากอะไรหรอกไม่รู้อร่อยอย่างเดียวนะอร่อยกรอบกรอบช่ำน้ำเดี๋ยวเก็บไปสักหน่อยเราจะคุยเรื่องทุเรียนไม่คุยแล้วกินกินพุทราปากไม่ว่างกี่ปีนี่เขาดิ2 ปีอะ2 ปีต้นใหญ่ต้องแป๊บ4 นิ้วเลยน้องมาสร้างตาดอกกันเลยน่ะสร้างตาดอกกันเลยใครบอกว่าภาคเหนือปลูกทุเรียนไม่ได้ไม่ใช่แล้วนะครับพี่น้องจองอ่ะปีหน้ามาจองอ่ะนี่แบกกระแหน่งละมาดูตรงนี้ใกล้ๆหน่อยมาสร้างตาดอกกันเนี่ย2 ปีนะครับตั้งตาดอกจริงๆนะสร้างตาดอกแล้วช่วงนี้ห้ามอะไรไม่ยุ่งเด็ดขาดเลยผู้ชายก็กรอบจะคุยก็จะคุยสวนทุเรียนครับคนแม่สายแม่จันทำได้แล้วครับอายุ2 ปีครับต้นใหญ่ประมาณ4 เมตรต้นเท่าแป๊บน้ำ4 นิ้วสุดยอดครับ